โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสผวัสดีคมรับโอ้โหนะวันนี้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฝากดูก่อนว่าไลฟ์หรือยังเป็นอาจารย์รักจะไลฟ์ไงต้องมาแจมอ่าเแรจามมาหนฟ่อังยไม่ใช่หรอกมาลอกเออมันไม่อาจารย์พัดวันนี้เป็นคิวของอาจารย์พัดไงเราก็มาแจมเฉยๆไม่มีอะไรนะครัวบ่างไงว่า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 วง่างฮะนะสนามพอเขาปิดโควิดปุ๊บเสร็จอุ๊ยว่างเลยสนะนคารมับบอลพอสนามบอลปิดนี่ว่างเชียวว่างนันดีนะนครัะบฮะอืปกมติเรียกนี่ไม่มานะเตะบอลเตะเมินเฮ้ยงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่อ่ะมางแาล้นวใหญ่ไลฟ์แล้วเรียคบรัรบ้อยนะครับครับโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้ครับอาจารย์พัดวันนี้อาจารย์พัดเตรียมข้อมูลอะไรมาฝากนักลงทุนนะฮะก็วันนี้ก็เป็นหุ้น IPO ตัวใหม่นะครับเป็นต้องเรียกว่า MAI นะครับตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะเกี่ยวกับอสังหานะ PROS นะเนาะนะครับครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอผลประกอบการเนี่ยเขาเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยงบเขาพอถูกพอไถไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ราคาวันนี้นะครับราคา IPO ที่เสนอขายเนี่ยเขาโอเคหรือว่าไม่หรือว่ามันไม่โอเคยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันเนาะนะครับผมขอแชร์หน้าจอเลยละกันโอเคจัดเลยฮะโอเคก็สำหรับหุ้น IPO เนาะนะครับต้องเรียกว่าการวิเคราะห์ก็ไม่ยากนะครับก็คือเราก็จะเข้าไปที่ตัวข้อมูลบริษัทตราสารทุนนะครับแล้วก็ตัวหลักทรัพย์ IPO เนาะครับแล้วก็ไปหาชื่อหุ้นที่เราต้องการนะครับเอกสารเนี่ยก่อนที่จะยื่นไฟลิ่งได้เนี่ยนะครับเขาก็จะไอ้ก่อนที่จะ IPO ได้ต้องมีการยื่นไฟลิ่งนะครับให้ก.ล.ต.ตรวจนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สามารถอ่านข้อมูลจากตรงนี้แหละได้นะครับว่าเข้าไปเลยข้อมูลไฟลิ่งนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคก็นี่เปิดรอไว้แล้วนะครับถ้าใครอ่านขี้เกียจอ่านนะครับก็เข้าข้อมูลสรุปนะครับหรือว่าใครอยากดูสรุปก็คือให้ผมเล่าไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวสุดท้ายก็จะมาสรุปนะครับครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเรียกว่ามาดูก่อนว่าเขาทำมาหากินอะไรเนาะนะครับก็จะเป็นไฟล์ชื่อลักษณะนะครับลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับครับนี่ตึก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  business policy ตัวนี้มาดูก่อนว่าเขาทำมาหากินอะไรนะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าเราควรเอาเขาไปอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงนะครับ Prosper Engineering นะครับดูชื่อก็น่าจะเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมแล้วนะครับโอเคอันนี้จะเป็นวิชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ดูประวัติและเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นรับเหมานะครับจะเป็นพวกนี้บริการรับติดตั้งงานระบบไฟวางระบบวางระบบแล้วก็อันนี้ก็เป็นระบบไฟระบบอากาศนะครับระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับก็ติดแอร์ก็คือสรุปก็คือเป็นช่างรับเหมาโครงการอสังหาต่างๆในการติดพวกระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารระบบแอร์ระบบน้ำนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะมีอยู่ 3-4 บริษัทก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นใครอะไรยังไงนะครับก็คือหลักๆไฟล์นี้ก็มีเท่านี้นะฮะแล้วก็ที่อ่านบ่อยๆจะเป็นตัวนี้ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับครับโอเคป๊าบโอเคก็รอมันโหลดนะครับระหว่างรอมันโหลดฟื้นฟื้นฟื้นคือของดีนะฮะจะต้องรอโหลดนิดนึงข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะโอเคจุดเริ่มต้นนะครับข้อมูลเยอะนะฮะจุดเริ่มต้นเวลาวิเคราะห์ธุรกิจอะไรก็ตามนะครับให้ดูก่อนว่าตัวรายได้หลักๆเนี่ย 80-90% เนี่ยเข้ามาจากไหนนะครับอย่างอันเนี้ยเห็นว่า 80% เลยนะครับจะมาจากในส่วนของรับเหมาติดตั้งระบบประกอบอาคารนะฮะก็คือจะเป็นพวกน้ำไฟแอร์พวกนี้นะฮะครับส่วนงานโยธาเนี่ยมีแต่มีไม่เยอะนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะปี63นะครับครับตัวเลขเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น186ล้านบาทนะครับส่วนขึ้นมาก็คือเป็น
19% ละในขณะที่ตัวระบบอาคารเนี่ยนะครับมันลดลงเรื่อยๆจาก 1,100 ลงมา800นะครับแล้วก็ลงมาที่755นะฮะครับลักษณะแบบนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าในระยะภาพอนาคตเนี่ยบริษัทนี้อาจจะไปงานพวกงานโยธามากขึ้นก็อาจจะมีสัดส่วนมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นกลยุทธ์นะครับที่ทำให้ครบวงจรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยไอ้พวกการระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ภาพและเสียงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาไปติดตั้งมาเนาะครับเนี่ยก็งานก็ลำล้ำดีนะกล้องวงจรปิดก็ยังติดได้นะฮะประตูหมุนๆก็ติดได้นะฮะสรุปก็คือทำได้ทุกอย่างอ่ะก็คือมีหมดนะระบายน้ำเสียก็ทำไฟฟ้าก็ทำครับระบายน้ำถังท้องห้องแก๊สอ้าวถังดับเพลิงอ่ะเอ๊ะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาซอสเองถูกอันนี้แอร์ก็ติดได้นะครับครับเนี่ย cooling towerครับระบบระบายอากาศก็ทำเครื่องทำความเย็นก็ทำนี่อันนี้งานก่อสร้างงานก่อสร้างครับโยธาอันนี้เพิ่งเริ่มทำนะครับพวกไทยออยนะครับสูงใจสินค้าวังน้อยนะครับก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับครับนี่หลังเริ่มมาโอ้สูงอันนี้เป็นสูงใจสินค้านะฮะตึกปรับปรุงไทยประกันปรับปรุง SDGครับเก่งกันเลยอันนี้พรีโมโพสเตอร์ไทยออยโลตัสก็ทำสรุปทำมันหมดแหละคือต่อไปเดี๋ยว IPO มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงรับงานพวกเนี้ยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรามีอะไรนะครับเราไปปรับอะไรมานะนี่เมื่อกี้เราพูดถึงเนาะว่าเดี๋ยวพอเราดูเนี่ยนะครับสัดส่วนลูกค้าเนี่ยเราจะพอรู้ว่าเขาเนี่ยไปโฟกัสที่กลุ่มไหนนะครับใช่ต้องเรียกว่าสุ่มก็กระจายเนาะคือกระจายกันไปนะครับบางปีก็โรงงานเยอะนะครับบางปีก็โรงงานมีนิดเดียวไปทำห้างไปทำออฟฟิศซะเยอะแต่ปี 63นี่ไปได้พวกห้างกับโรงงานนะฮะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าบริษัทเนี้ยนะครับจะยอดขายเนี่ยก็คือจะเติบโตตามเศรษฐกิจนั่นเองดูเดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงอ่ะพอดีจานพัดพูดมาพอดีเลยไอ้ภาพข้างบนสีเขียวๆอ่ะครับครับก็คือว่าเมื่อตอนเที่ยงๆผมนั่งฟังผู้บริหารเขาสัมภาษณ์เนาะเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้ปีเก่าๆอ่ะก่อนที่จะ IPO เขามีประสบการณ์20กว่าปีเนาะแล้วมันเคยเจอช่วงที่เป็นเหมือนกับภาวะวิกฤตอ่ะแล้วรายได้มันก็ตกเนาะคราวนี้เขาก็เลยคิดแผนใหม่ว่าเฮ้ยเขาต้องการกระจายความเสี่ยงก็จะเป็นเห็นอย่างที่ภาพที่อาจารย์พัดโชว์ให้ดูอ่ะก็ปี61ปี62ปี63เนี่ยพยายามกระจายไปยังในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแบบห้างก็บ้างตัวโรงงานบ้างเนาะอะไรพวกเนี้ยนะคือกระจายเพื่อไม่ให้มันอันไหนดรอปมันก็จะตรงนี้ดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าปี63เนี่ยเราจะเห็นโครงการภาครัฐอยู่ 0.07% เห็นป่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะแทบจะไม่มีเลยปี62ก็แทบจะไม่มีเลยใช่มั้ยครับปี61เนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับอันนี้แหละผมว่าเขา IPO มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงมีงานภาครัฐเข้าไปประมูลเพิ่มขึ้นน่ะผมว่านะเนาะเพราะพวกเนี้ยมันจะต้องมีใช้เรื่องของวงเงินอะไรต่างๆด้วยใช่มั้ยครับก็อาจจะเป็นทาร์เก็ตใหม่ของบริษัทนี้นะฮะครับเชิญต่อเลยครับถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวที่เป็นรับเหมานะครับอันนี้จะเป็น PT พวกระบบไฟอะไรพวกนี้นะครับครับก็คือตอนนี้ทำในโรงงานทำในห้างแหละเพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูตัวรูปใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับใหญ่โตโอฬารครับอันนี้ก็จะเป็นต้องเรียกว่ากลุ่มลูกค้านะฮะ
ราะนั้นเราเห็นกลุ่มลูกค้านะว่ามันก็จะมีตั้งแต่ห้างนะครับอสังหาออฟฟิศแล้วก็โรงงานนะครับทีนี้เพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดไอ้บริษัทนี้มันจะโตได้เนี่ยไอ้พวกนี้มันควรจะเริ่มโตนะโอเคก็ห้างแล้วก็เห็นขยายสาขาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับอสังหาหลังจากปีนี้นะครับคือผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาสร้างใหม่ได้มากขึ้นนะฮะส่วนออฟฟิศนี่เขาจะปรับปรุงเรื่อยๆของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าได้ดูมันคิดส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงเนาะส่วนลงนี่ก็คือจะตามภาวะเศรษฐกิจเดี๋ยวพอเศรษฐกิจมานะครับเดี๋ยวก็เขาก็จะได้งานของเขาเองเนาะก็ไม่น่าตกใจอันนี้จะเป็นพวกระบบไฟนะครับจะเป็นพวกโรงงานใหญ่หน่อยนะครับโหนี่มีชื่อเสียงนะถือว่าได้งานบริษัทใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับกลุ่มพี่ปอคือได้มากเกือบหมดถือว่าไม่ธรรมดาไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่โอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโกรทเนาะครับอย่างที่บอกแหละเขาจะมีจำนวนสาขาที่ประมาณการมีจะมีกี่สาขาบิ๊กซีจะเพิ่มไม่เพิ่มยังไงนะครับโฮมโปรนี่เขาบอกเป้ามีการเติบโตครับแล้วก็เนี่ยโตร้อยละ4ร้อยละ6ร้อยละ7คือมันก็มีโตแหละนะฮะครับคือถ้าลูกค้าโตอ่ะเดี๋ยวมันก็โตอันนี้จำนวนคอนโดมิเนียมนะครับก็ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับครับราคาสังหาก็เริ่มโตแล้วก็อุปทานสังหาเนี่ยหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ของใหม่อ่ะนะนะครับโอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับกับการโกรทของเขาก็ได้นะครับครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของราคาคอนโดที่เปิดใหม่เนาะนะครับหลังๆก็เริ่มมีการน้อยลงแล้วนะครับครับโอเคแล้วก็ของชาวบ้านเขานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับของเราธุรกิจคล้ายๆกันประมาณสักพันกว่าล้านนะครับก็อยู่อันดับน่าจะอันดับ5อันดับ6ประมาณเนี้ยมีอยู่ในตลาดไหมจานไหมมีไหมอ่ะนี่อ๋อของเราอยู่13900กว่าล้านยังครับแต่จะเห็นว่าอันดับ1นี่เป็น PLEครับไออยู่ตรงปากซอยบ้านผมเนี่ยครับอีตันไทยเซมคอนจาดีนแมคทริกนี่ยังไม่ได้เข้าแต่เป็นมหาชนแล้วนะครับโอเคของเราอยู่13ฮะครับถ้าเกิดขยายตัวดีๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปอันดับเท่าไหร่ดีผมว่าขยายเท่าตัวเนี่ย9218 2,000 ล้านอ่ะ2,000 ล้านก็เห็นเขามีแบ็คล็อกอยู่ 2,000 6อ่ะนะครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็ไม่น่ากังวลอะไรก็คือตลาดเนี่ยมันก็ยังพอมียอดให้เราเติบโตได้อยู่เนาะครับโอเคแล้วก็เท่าที่ผมมองก็คือถ้าเศรษฐกิจมันโตเดี๋ยวพวกเนี้ยเขาก็จะงานพวกนี้ก็จะโตเองก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูงบเขาดีกว่านะครับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนะครับโอเคแล้วค่อยมาสรุปกันทีหลังนะครับตึงรับเหมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือผมจะไม่ค่อยดูงบนะครับเพราะว่างบมันมักจะช้ากว่าใช่ไหมรู้ตอนดีแล้วอาจารย์งบมันไม่ค่อยสวยเป็นธรรมชาติโอเคก็งานรับเหมาเนี่ยนะครับมันจะมีรายการพิเศษรายการหนึ่งนะครับที่ต้องทำความรู้จักนะครับก็คือตัวลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้ก็คือรับเหมาเนี่ยก็จะรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จนะฮะคือทำเสร็จไปเท่าไหร่ปุ๊บก็จะรับรู้รายได้ตามนั้นเลยนะครับแรกๆก็คือจะรับรู้รายได้มาเข้าที่พัดนี้ก่อนนะครับก็คือลูกหนี้ที่ยังไม่เรียกเก็บนะครับแล้วก็พอส่งบินไปปุ๊บนะครับก็จะขยับขึ้นมาเป็นลูกหนี้นะฮะเพราะนั้น
ถ้ารวมลูกหนี้เนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 50% ของทั้งงบของ proper นั่นเองนะฮะอืมนั่นก็คือถ้าลูกหนี้ของรับเหมาเนี่ยนะครับมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับชีวิตของบริษัทเนี่ยนะครับก็จะขอใช้คำว่าล่มจมในทันทีนะฮะโอเคส่วนสินทรัพย์อื่นเนี่ยก็คือมันก็มีแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีในสัดส่วนที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็ลูกหนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวสำคัญที่สุดนะฮะแล้วในฝั่งหนี้สินเป็นยังไงนะครับมีหนี้อยู่54 ล้านเท่านั้นเองฮะหนี้เหนือจังนะครับอ๋อเขาเริ่มทยอยคืนหนี้ครับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยตึกหนี้รวมนะฮะหนี้รวมมี50 กว่าล้านครับปี61เนี่ยยังมีหนี้อยู่390 ล้านอยู่เลยเป็นหนี้ระยะสั้นนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หนี้สั้นเนี่ยก็คือค่อยลดลงนะครับเอ้ยไม่สิรวมหนี้สินอยู่ที่ประมาณ300ดูผิดนะฮะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ300 กว่าล้านใกล้เคียงเดิมนะครับหนี้สินไม่ค่อยได้หายไปไหนนะครับโอเคส่วนใหญ่หนี้สินก็จะเป็นพวกเงินเบิกกับบัญชีแล้วก็เจ้าหนี้การค้านะฮะเฉพาะเจ้าหนี้การค้าก็คือประมาณ286 ล้านนะฮะเมื่อเทียบกับหนี้ทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ300 กว่าเพราะนั้นแปลว่าอะไรนะครับบริษัทนี้จริงๆเป็นบริษัทที่มีหนี้ที่มีดอกเบี้ยเนี่ยน้อยมากนะครับถือว่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเจ้าหนี้การค้านะครับคือเราไปได้เครดิตเขามานะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่โอเคก็ถืออันนี้เป็นสัญญาณที่ดีอันนึงนะครับก็คือบริษัทเนี่ยจะไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการสร้างงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอำนาจต่อรองค่อนข้างสูงนะครับสังเกตได้จากตัวเจ้าหนี้การค้าที่มันเยอะๆนี่แหละนะครับครับโอเคส่วนหนี้ที่มีดอกเบี้ยเนี่ยเขาบอกว่ามีค่อนข้างน้อยมากนะฮะโอเคปัญหาคือแบบนี้นะครับจะ IPO มาทำไมนะ IPO มารอไอ้ดันมารอใช่ไหมฮะมารองานใหญ่เลยเปล่าเป็นไปได้ต้องติดตามนะครับโอเคก็ทุนจดทะเบียนนะครับก็แทบไม่ได้มีการเพิ่มสักเท่าไหร่นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกำไรสะสมกันนะครับว่ามีการระบายออกไปแค่ไหนเนาะนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นหมายถึงระบายสีระบายกำไรออกไงนะครับอ๋ออะไรประมาณนี้นะครับงบกำไรเรียกว่าของเก่าก็เอาออกก่อนเฮ้ยคุณมาใหม่คุณจะนั่นได้ยังไงโอเครายได้กำไรก็คือทรงๆนะครับครับก็ไม่น่าตกใจอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับอืมโอเคอันนี้เป็นงบขาดทุนงบเฉพาะกิจการนะครับปกติเนี่ยนะครับเราจะเน้นดูก็คืองบกระแสเงินสดฮะครับคือถ้าบริษัทดีเนี่ยนะครับเราควรจะเห็นตัวเงินสดที่มันเป็นบวกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทรับเหมาที่เงินสดเป็นบวกได้อืมครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมหนี้สินเขาถึงน้อยนะฮะอืมโอเคเพราะว่าเงินสดแต่ละปีเนี่ยเป็นบวกทุกปีเลยฮะอืมส่วนใหญ่จะเป็นบวกแล้วก็ว่าเก่งนะเก่งนะครับผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมาจากพวกเจ้าหนี้การค้าเนี่ยครับครับเป็นการค้าก็คือบวกเพิ่มมาทุกปีฮะ9 ล้านมั่ง31 ล้านมั่งนะครับครับแล้วก็ลูกหนี้ก็คือได้บ้างเสียบ้างนะครับรวมๆแล้วถั่วเนี่ยก็คือได้กำไรนะครับได้กำไรถือว่ามีความเก่งนะครับโอเคมาดูที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนอะไรบ้างไหมนะครับอืมครับไปซื้ออะไรวะเนี่ยซื้อเงินลงทุนระยะสั้นลงทุนระยะสั้นฮะลงทุนเผื่อขายนะฮะกองทุนรวมคือเงินเยอะมากฮะ
ครับเงินสดเหลือเยอะจนต้องไปพักไว้ในกองทุนรวมคือมีคาไว้ในบริษัทก่อนเข้ามาเนี่ย300 กว่าล้านครับครับคือเงินต้องเอาไว้หมุนไงฮะครับก็เลยหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยซื้อกองทุนหาดอกเบี้ยไปเรื่อยนะฮะครับระหว่างรองงานใหญ่ระหว่างรองงานใหญ่นะครับเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแซวเล่นนะครับอ่ะต่ออาจารย์แล้วทีนี้ด้วยเงินสดค่อนข้างก็เงินลงทุนก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะเราก็เลยเห็นเขาปันผลออกไปแทบจะเกือบหมดเลยฮะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะอันนี้ปกตินะไอพีโอเมื่อกี้300 กว่าล้านเอาออกหมดแล้วเหรอยังอยู่เอาไว้เหลือไว้ให้นะเนี่ยฮะก็ปันผลจ่ายก็เอาออกปีแรก60ปีที่2 40ปีสุดท้าย23เฮ้ยอันนี้ถือว่าดีนะปกติเขาจะเอาออกเยอะปีสุดท้ายก่อน IPO นี่อันนั้นสัตว์เหลือศูนย์เลยไหมอันนั้นไม่เนียนไงหรือจะเป็นอย่างนี้อาจารย์เข้ามาปันผล 8% แล้วก็ลากไปเลยคือแล้วก็ปีหน้าแล้วแต่แล้วแต่ใจเขานะไม่ใช่บริษัทนี้นะหมายบริษัทอื่นนะก็ว่ากันไปนะครับก็คืออันนี้ยังถือว่าปันผลออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถือว่าเป็นใช้ได้ปันผลแค่120 ล้านเองนะครับครับแคชโฟลว์แต่ละปีก็เยอะครับเยอะกว่านั้นนะฮะสรุปก็คือเป็นงบที่ค่อนข้างโอเคนะครับครับเพราะว่าปกติเนี่ยรับเหมาเนี่ยเราจะเห็นสภาพก็คือตัวแหว่งใช่ไหมการดำเนินงานแต่ละปีเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีฮะจะขึ้นลงวงใช่ไหมอาจารย์ใช่มันจะแบบติดลบซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมุนงานนั้นออกงานนี้นะครับครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือเจ้าหนี้การค้าได้มาค่อนข้างเยอะนะครับครับนี่ที่มีดอกเบี้ยน้อยนะครับนี่แบบเจ้าหนี้การค้าเครดิตดีไหมเครดิตดีไหมกันก็คือ1เครดิตค่อนข้างดีนะครับทำมานาน20 ปีเนาะนะครับครับผมก็โทษครับครับตาลักว่าไงอาจารย์เห็นเขาเพื่อนๆเขาชอบถามงี้อาจารย์หุ้นรับเหมาอะปกติอะได้งานเป็นแบ็คล็อกถูกป่ะมันจะโชว์ในงบการเงินตรงไหนอย่างงี้ดีกว่าเอาจริงนะฮะไม่โชว์ฮะไม่โชว์นะไม่โชว์แล้วจะโชว์อะไรบ้างที่เราพอจะแบบคาดเดาได้ว่าแบบเฮ้ยมีงานค้างอยู่นะอะไรเงี้ยมีไหมอาจจะมีรายการนี้นะครับก็คือพวกเงินรับล่วงหน้าเงินมัดจำใช่มัดจำเข้ามาใช่ไหมเงินมัดจำเข้ามาดูอยู่ในฝั่งหนี้สินครับครับหรือไม่ก็ดูเป็นเจ้าหนี้ป่ะมันจะอยู่ในเจ้าหนี้ป่ะตึ๊ก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 อยู่แถวๆนี้แหละนะฮะเหมือนพวกเจ้าหนี้การค้าอะไรอย่างงี้ป่ะหนี้ประกันก่อนสร้างหนี้หมุนเวียนอื่นแถวไหนวะน่าจะเป็นหนี้และประกันหนี้และประกันก็ได้เงินประกันนี้ป่ะถ้าหนี้เพิ่มเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยคุณมีงานจะส่งมอบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอืมก็คือดูไม่ค่อยได้แหละดูยากเหมือนกันเงินรับล่วงหน้าก็ได้ใช้ว่าเงินรับล่วงหน้าเงินรับล่วงหน้าเพราะว่าคือบางคนเขาอาจจะงงไงอาจารย์คือแบบว่าเอ้ยอาจารย์ครับทำไมไปดูฝั่งหนี้เนาะทั้งที่แบบเงินบริษัทรับมาทำไมเป็นหนี้อะไรเงี้ยอาจารย์อธิบายหน่อยดิโอเคเออคือให้นึกภาพว่าโอเคเราได้เงินมาจริงแต่เรามีภาระที่จะต้องส่งมอบงานให้ลูกค้าครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาเลยมองตรงนั้นนะครับเป็นหนี้สินเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวพอทำงานเสร็จปุ๊บทำงานฉลองไงใช่ทำงานเสร็จก็จะรับรู้รายได้แล้วก็แปลงร่างมาเป็นเนี่ยครับลูกหนี้ตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บนะฮะแล้วพอเรียกเก็บก็ย้ายขึ้นไปเป็นลูกหนี้กันครับครับต้องเรียกเก็บได้นะถ้าเรียกเก็บไม่ได้ก็กลายเป็นหนี้เสียถ้าเรียกเก็บไม่ได้ก็เป็นหนี้เสียก็จะอยู่แถวๆนี้เนี่ยหนี้ตรงไหนจะศูนย์น้อยน้อยน้อยแสดงว่าเก็บตังค์ได้อยู่ครับเก็บตังค์ได้เก่งนะก็ไม่น่าอาจจะสร้างไปเก็บไปไม่ได้พรุ่งนี้เป็นล็อตนะเป็นล็อตใช่ทำไปเก็บไปนะฮะครับโอเคแล้วก็
อันนี้ถือว่าค่อนข้างงานดีนะครับอันนี้คือเรียกว่าสำรองหนี้สินสำหรับประกันงานก่อสร้างบางทีส่งงวดสุดท้ายอ่ะเขาไม่ให้เราเต็มไงครับร้อยนึงอาจจะให้เรา90อะไรเงี้ยเขาจะแบบให้เราเก็บไว้ก่อน 10% ถ้า1ปีตึกไม่เจ๊งตึกไม่พังอะไรเงี้ยก็ค่อยส่งคืนมาให้เราอ๋อเป็นเหมือนประกันเงินประกันครับประมาณนี้ก็สารรับเหมาก็จะเจอประโยชน์แหละเจอตลอดนะฮะครับก็ว่ากันไปนะฮะครับเรื่องนี้ถือว่างบค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับโอเคนะครับก็ต้องมองว่าสุขภาพใช้ได้สุขภาพใช้ได้นะเป็นรับเหมาที่สุขภาพดีแล้วกันก็คือก็ไม่ได้แย่อะไรกันขนาดนั้นนะครับทีนี้คำถามที่ถามกันบ่อยๆนะครับว่าราคาเนี้ยมันถูกหรือว่าแพงยังไงนะครับครับIPO 20กว่าบาทอยากได้ IPOP 5อะไรมั้ย IPO นี้2บาทนะ2บาท IPO 2บาทนะครับครับ PE เท่าไหร่สิ่งที่เราอยากรู้เนาะนะครับก็คือตัว2บาทที่เราจ่ายไปเนี่ยมันเป็น PE เท่าไหร่ครับปกติผมก็จะหากำไรต่อหุ้นนะฮะครับโดยปกติการคิด EPS เนี่ยเราจะใช้กำไรต่อหุ้นแบบ fully dilute ครับคำว่า fully dilute ก็คือใช้จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ออก IPO แล้วคือเสร็จทุกอย่างโปรเซสแล้วเข้าตลาดแล้วครับให้เสร็จโปรเซสให้หมดเลยนะครับก็จะต้องเรียกว่านะครับของเดิมเนี่ยจะมีอยู่405ล้านหุ้นนะครับครับครับแล้วก็มีของใหม่เข้ามาเนี่ยอีกประมาณ140ล้านประมาณเนี้ยได้540พอดีเลยอาจารย์2ยอดเนี่ยครับรวมก็คือกลมๆนะครับ540ล้านหุ้นครับนะครับปึ๊บก็คือมี540ล้านหุ้นเนาะนะครับแล้วเราก็มาดูกำไรนะครับว่าก่อน IPO เนี่ยนะครับเขาทำได้กี่บาทครับแล้วก็แค่มาดูตัวงบกำไรขาดทุนดูในสรุปก็ได้ครับครับเดี๋ยว marketing เขาก็จะบอกให้เราเองโทรถามน้องมาก็ได้นะใช่ครับครับน้องมาก็จะบอกว่าให้ไปเปิดเพจแล็บหุ้นนะฮะนี่เขาก็บอกว่าก็ที่มาเพราะว่าแล็บหุ้นบอกให้มาถามนี่แหละครับก็กำไรเนาะนะครับก็อยู่ที่51ล้านบาทครับครับแล้วก็51ตั้งปัดลงด้วยหรือ50พอก็เอาหากำไรต่อหุ้นก็คือเอากำไรหารด้วยจำนวนหุ้นนะครับครับก็จะเป็นกำไรต่อหุ้น 0.09 นะครับครับ IPO อยู่ที่2บาทนะครับเราหา PE โดยการเอา2บาทตั้งนะครับหารด้วยกำไรต่อหุ้น21เท่า21.6 เท่าครับไม่แพงแสดงว่าถ้าเกิดทำกำไรได้เท่านี้21ปีคือถูกครับถ้าอย่างนี้ทุกปีนะ21อันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขาย PE 30ครับโอ้นี่ถูกลงแล้วด้วยนี่ได้เขาเรียกว่ามีเซลล์ให้แล้วนะช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยรับเหมาไม่ค่อยดีใช่โอ้โหครับอันนี้มีโปรเพราะนั้นเราที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับเราจะต้องไปดูว่า PE 21ถ้าอนาคตเขามีโกรทให้อันนี้ก็ถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะครับให้เราไปดูตรงนี้โครงการในอนาคตนะครับว่าอนาคตมีอะไรบ้างมีเขาพรีเซนต์ไว้ไหมจ๊ะไปทำอะไรครับครับใช่เพราะว่าอาจารย์รักพูดน่าสนใจนะมันมีข้อมูลอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องสรุปแล้วกันครับให้อาจารย์ละให้อาจารย์พัดพูดตรงนี้ก่อนได้โอเคเดี๋ยวก็จะหาบทวิเคราะห์มาฟันธงเนาะว่ามันครับน่าซื้อไม่ซื้อตามถือธงด้วยนะเวลาแบบเสร็จแล้วฟาดคอมอ่ะปักปักปักอะไรเงี้ยโอเคนะครับครับก็คือเอาไปหมุนนั่นแหละนะครับครับตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแบ็กหลอกเนาะครับถามว่าแบ็กหลอกดูจากไหนในงบก็คือดูจากข่าวนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะเขาจะบอกโอ้แบ็กหลอกประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะครับก็ตอนนี้มีในมือนะครับอยู่ที่
ประมาณ 1,200 ล้านครับแล้วก็มีที่จะร่วมประมูลงานอีกนะครับก็คือตอนเนี้ยที่จะประมูลนะครับก็คือ 2,600 เยอะนะคิดอยู่แต่ว่าที่ปิดได้แล้วคือ 1,200 ขอจะปิดครึ่งนึงตอนนี้ปิดได้แล้วครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงเอาเบสเคสเลยมั้ยเอาเบสเคสเลยมั้ยได้หมดได้หมดเอาเบสเอาได้หมดเลยเอาสักได้สัก 2,000 ได้มั้ยเอา 80% ของที่คิดมั้ยอ่ะ70 70เอา 2,000 ไปเลยอ่ะนะสมมุติแบบโอ IPO แล้วแบบชีวิตเขาเนี่ยเห็นมั้ย 80% ก็ 2,000 คืออาจจะแบบโหมีเงินแล้วไงอาจจะแบบลุยงานหน่อยอัดงานหน่อยอะไรเงี้ยชนอีกนะเขาเรียกว่าเครดิตดีแล้วนะมีมหาชนด้วยอีก 2,000 เลสเซ่สัก 80% 70กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้จำได้ว่าอ่านมาเนาะครับnet profit margin ประมาณ 6% ฮะอื้อเอาเหลือสัก 5% มั้ยอาจารย์แบบคือแบบจะรักมึงกดจังเลยว่ะกูไม่ทําไอ้นี่ไงแบบนี่ไงแบบเอ้ยไอ้เข้า IPO มาใช่ป่ะโอ้ย 0.185 เลยนะลดให้อะไรเงี้ย0.185 เลยนะเฮ้ยกำไรขึ้นเท่าตัวเลยเนี่ยเหลือพี่อีสิบด้วยวันนี้คือตอนนี้รายได้ประมาณ900นะครับครับหรือว่าเอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบที่ไอ้ที่ประมูลได้มาทั้งหมดอ่ะครับคือปิดงานจบได้ในปีนี้เลยเมื่อกี้หาวหายเฮ้ย 1,200 ประมาณ2ปี3ปีใช่ไหมฮะครับถ้ามัน2ปีก็รับรู้ตรงนี้ประมาณ600แต่ว่าสมมติว่าไอ้ตรงเนี้ยอีก10โครงการได้ด้วยนะฮะมันก็จะน่าจะรับรู้ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ได้ครับ 1,500 ก็โอ้อาจารย์ให้เยอะเนี่ยถ้า 1,500 ก็ PE จะเหลือ14โอ้โหโอ้เห็นเขาบอกครับเห็นเขาเล่นตัวเลขกันดูเห็นเขาบอก PE กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันนะอยู่40เลยนะโอ้โหตอนนั้นไม่ใจถึงเดี๋ยวใจถึงแท้รอแรงงานเข้าประเทศก่อนไหมเราก็บอกว่าเอ้ยไม่เอา40สิเราก็คอนเซอร์เวทีฟสักเท่าไหร่ดี5ไม่ใช่18เอ้ยจริงๆเบอร์1มันคือ PLE PLE เท่าไหร่ดังเท่าไหร่โอ้โหเรามาดูเบอร์1เบอร์1เค้าให้เท่าไหร่เปิ้ลเนี่ยนะเปิ้ลเค้าใหญ่นะเชไม่งั้นจะมีเพลงน้องเปิ้ลเหรอ PNA ครับผมเป็นไงแล้วเป็นเบอร์เดียวที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันทะลุโควิดมันทะลุโควิดอ๋อเอา PE เฉลี่ยได้มั้ยหาให้อยู่เนี่ยขอเฉลี่ยหน่อยนะเอาว่ามีกำไรก็บุญแล้วเขาบอกเขาเฉลี่ยมามันก็อยู่ประมาณ20ได้นะดีเขาให้20นะเมื่อกี้เขาว่า14ไง P 14ไงจัดไปถ้า14แล้วให้20อ่ะยี่สิบเหรอแล้วแต่นะคือแล้วแต่ชอบเลยนะรับเหมานี่ PE ตอบยากแล้วแต่การให้ assumption เนาะสามารถเปลี่ยนรายได้ได้ครับ20นี่ผมไม่ได้เอาคิดเองนะเอามาจากโบรกเกอร์นะอะไรประมาณนั้นครับอาจารย์ให้ P 20ดิสามารถเปลี่ยนตรงรายได้เปลี่ยนตรงอัตรากำไรนะฮะจำนวนหุ้นนี้ไม่ต้องเปลี่ยน EPS อัตราเยอะนะถ้า P ถ้า14แล้วให้วิ่งไป20 560เปอร์นะโอ้เยอะนะสมมติฐานคือต้องทำได้นะครับครับก็จะเป็นในแง่ของความยืดหยุ่นละกันครับโดยสรุปนะครับราคา IPO ประมาณ PE 20เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากครับนะครับก็คือกลางๆนั่นแหละนะครับก็ไม่รู้จะมีอัพไซด์ขนาดไหนเหมือนกันครับคือพอปกติถ้าหุ้นแบบโกรธเขาจะแบบขาย IPO ขาย PE ก็40มาแล้ว IPO นะช่วงนี้หลังโควิดนะครับคนจะกลัวเยอะหน่อยนะครับก็จะขายแบบ PE discount ลงมานิดนึงนะครับ20เห็นมาหลายตัวแล้วนะครับหรืออย่าง asset wise เนี่ยนะครับก็ขาย PE 8-9 เท่าเองครับนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับประมาณนี้ครับจุดเด่นของบริษัทนี้ก็คือรับงานได้ค่อนข้างหลากหลายครับก็เลยทำให้อาจจะมีก
็หวังว่านะครับ1จะรับงานได้หลากหลายแบบนี้แล้วก็คุมมาร์จิ้นได้เก่งคล้ายๆเดิมนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่เบอร์ก็คือ13ของอุตสาหกรรมฮะถ้าเขาล้ำๆ aggressive กว่านี้ได้คือได้ตังค์ไปแล้วอะเขาอาจจะสามารถโกรทต่อก็ได้ครับครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเงินลงทุนที่เอาไปเนี่ยนะครับก็จะเอาไปลงทุนเครื่องจักรประมาณ30ล้านแล้วก็เอาไปรับงานฮะอืมครับโอเคก็ตอนนี้ก็คือต้องเรียกว่าก่อน IPO เนี่ยบริษัทนี้ก็คือเร่งประมูลงานเยอะมากครับประมูลงานไป17แล้วก็เพิ่งตอบรับมาเนี่ยก็คือ7นะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติIPO ได้ตังค์ก็คือเอาตังค์อีก10โครงทำอีก10โครงการที่เหลือแต่เขาไม่ได้ทำพวกฐานรากใช่ไหมอาจารย์เขาทำพวกแบบเหมือนติดตั้งระบบอะไรอย่างงี้ทำพวกติดตั้งระบบน้ำไฟแอร์ประปาเห็นทำไปทุกอย่างฮะหลังโตโยทามาแล้วเนาะก่อสร้างโตโยทาก็มาใช่โตโยทาก็ทำใช่ครับหลบทำมันทุกอย่างอ่ะนะครับขอให้มีดีลมานะครับครับก็ถือว่าเป็นรับเหมาที่เก่งก็มีแรงด้วยโดยสรุปแล้วกันนะครับก็ถือว่าไม่แย่ชอบคือเป็นรับเหมาที่สุขภาพใช้ได้การชอบสุขภาพใช้ได้นะครับเพราะปกติไม่เคยเจอใช้ได้ปกตินี่ทูไทยนะครับอันนี้เนี่ยดูเบอร์หนึ่งอุตสาหกรรมเด็ดเขาโดนโควิดของเราอันดับ13อ่ะกำไร50แต่ขอโทษนะ2017นี่มันพิเศษป่ะกำไรพิเศษป่ะอาจารย์ขายป่ะขาย5อะไรเงี้ยขายนั่นให้เงินลงทุนเข้ามา 2,000 กว่าล้านอ่ะแล้วดูแคชโฟลว์พี่เขาติดลบทุกปีอ่ะพร็อพเพอร์ยังพอบวกบ้างอยู่อืมโอ้นี่สู้การบินไทยยังไม่ได้เลยทำเงี้ยอ๋อไม่ใช่คนธุรกิจกันลบ8ล้านเท่านั้นนะครับโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์รักอาจารย์แมนฟังแล้วคิดว่ายังไงโอเคผมเดี๋ยวผมเสริมก่อนเสริมมีข้อมูลอยากมีประโยชน์ไงอยากมีส่วนร่วมให้เขาหน่อยมีส่วนร่วมเรียกมาต้องมีส่วนร่วมก็อันนี้ผมเอาข้อมูลจากเดอะสแตนดาร์ดมาเนาะครับก็วันที่30เดือน3นะครับที่ผ่านมาก็คือว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดหวังนะครับว่าช่วงปลายปีนี้ครับมันจะมีโครงการภาครัฐเนาะมันก็จะตรงกับสเตทเหมือนที่อาจารย์พัดกับอาจารย์ลักเคยบอกว่าเฮ้ยหลังจากเศรษฐกิจมันแย่มาเนี่ย คนที่ต้องลงทุนเนี่ยมันต้องเป็นภาครัฐนะครับเขาก็คาดว่าจะมีงานที่ถูกผลักออกมาประมาณ500,000 ล้าน4-500,000 ล้านเลยนะซึ่งมันก็จะตรงกับที่อาจารย์ลักสังเกตกับที่อาจารย์พัดบอกว่าเฮ้ยงานภาครัฐมันเริ่มมาว่ะงานโยธามันเริ่มมาว่ะแสดงว่าถ้าตรงนี้ออกมามันอาจจะเป็นจุดประกายให้กับกลุ่มนี้ก็ได้เว้ยแต่ว่าเขาบอกว่าความเสี่ยงตอนนี้ก็คือโควิดรอบใหม่ของเราใช่ไหมว่าจะจบเร็วหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของแรงงานพม่าพม่าเนี่ยเขามีสงครามกลางเมืองอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าแรงงานเนี่ยจะยังไงนะครับถ้าเราไม่ขาดแคลนแรงงานแล้วงานภาครัฐลงเนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยที่รับเหมาจะมาช่วงปลายปีก็มีข้อก็คือเมื่อกี้มันดูซับพอร์ตกับที่ตันพัดกับดารักชี้ไงว่าเฮ้ยเขาเข้ามาทำไมคลีนวะว่าจะเข้ามารออะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่คือมาเขาเรียกว่ามาสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งรอวันที่มีงานไงครับนะครับประมาณนี้เนาะแต่รักต่อเลยครับโอเคมี2เรื่องนะสำหรับรับเหมานะครับครับมันจะมีเรื่องของต้นทุนนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดในมุมที่แบบเป็นเรื่องที่ไม่ใช่บวกบ้างเนาะเป็นบวกเรื่องที่นักลงทุนจะต้องแบบคอนเซิร์นหน่อยต้นทุนผมเคยลงทุนหุ้นรับเหมาเนาะแล้วก็เจอปัญหาที่ว่าอุปกรณ์ราคาแพงเหล็กราคาแพงขึ้นนะแล้วทำให้งานที่ได้รับมาเนี่ยนะครับที่ประมูลไปแล้วเนาะนะครับประมูลไปแล้วมันถูกฟิกต้นทุนไปแล้วใช่ไหมครับแต่พอเราไปซื้อของจริงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าราคามันแพงกว่าที่เราประเมินเอาไว้นะครับมันก็เลยทำให้งานแบบพวกนี้มันอาจจะทำให้มาร์จิ้นดรอปลงนะแล้วเพื่อนๆที่เมื่อกี้เพื่อนๆที่เมื่อกี้ที่อาจารย์พัดคำนวณให้อ่ะนะครับผมพยายามกดมาร์จิ้นลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นแล้ว
ราคาเหล็กแพงขึ้นเนาะนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆแพงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยสมมติฐานเนี่ยมันจะอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ผมฝากเพื่อนๆไว้หน่อยนะครับแล้วก็เช่นกันนะฮะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่อาจารย์แมนพูดก็คือว่าเรื่องแรงงานเนี่ยพอโดนโควิดเสร็จปุ๊บจะต้องไปหาแรงงานที่ราคาแพงขึ้นสมมติต้องไปจ้างคนไทยราคาสูงอ่ะต้องไปจ้างคนไทยไม่ใช่คนต่างด้าวละอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาถูกกักตัวเนาะมันก็เลยทำให้มาร์จิ้นอ่ะอาจจะแบบช่วงนี้อาจจะดรอปลงไม่เหมือนช่วงก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดนึงครับผมจ้างการรักก็ชั่วโมงแสนทำอะไรครับทำอย่างกับอยู่ทำอย่างกับอยู่แถวปาร์ตี้นะเรานะครับไม่ใช่นะครับไปต่อเถอะต่อฮะต่อฮะครับลองไปปรับตากำไรกันดูเนาะครับผมก็ส่วนตัวนะครับครับผมก็คือมองว่าชอบที่การพัฒน์กับการมาการรักสรุปแหละก็คือว่าเราต้องระวังอะไรแล้วก็พื้นฐานดีอ่ะถ้าอยากจะเล่นก็ดูตัวพื้นฐานดีไว้ก่อนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ผมก็เทคนิคอลเลยกลุ่มเนี้ยคือเดาไปก็หาไม่เจอนะครับถ้าเกิดมันมีข่าวมันมีธีมมาเนี่ยว่าปลายปีมันจะมาจริงแล้วกราฟมันมาทั้งกลุ่มเนี้ยค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเรารู้พื้นฐานไว้ก่อนมันดีไงคือเฮ้ยไอ้นี่นี่น้อยไอ้นี่สุขภาพดีเว้ยเราก็อาจจะเป็นท็อปพิกก่อนอาจจะไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยพี่เขาจะไปบิดงานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีก็ระวังหน่อยบางทีมันลากไปเพิ่มทุนอะไรเงี้ยต้องระวังแค่นั้นครับโอเคครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้เนาะมีคำถามอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าจานรักอ่านคอมเมนต์ดีกว่าหรือผมอ่านแชร์ก่อนนะฮะจานเลยฮะผมอ่านเนาะครับคุณออมนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสามนะคุณน้องน้อยนะโอ้โหแฟนมันแท้เราเยอะมากเฮ้ยต้องเจมมาทุกวันโอ้โหจริงจานรักจริงๆถ้าเราดูคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นเพื่อนๆที่มาดูเราประจำนะครับเพราะว่าที่เหลือไม่มาแล้วไม่พูดถูกไม่ใช่ยังไงฝากช่วยแชร์ด้วยครับเราเล่นนะครับก็จริงๆวันนี้มันนี่ไงจะเปิดงานวันจันทร์แล้วครับครับเขาต้องเคลียร์เคลียร์งานเก็บบงเก็บบ้านแล้วจันทร์รักไม่เหมือนนะจันทร์รักทำทุกวันไงเราเล่นนะแต่ใช้ถูบ้านเลยรู้ไงเพราะว่าอารมณ์เดียวกันนะมีจันทร์พัดหนุ่มโสดนะฮะครับโสดนะฮะแล้วก็คุณกระบือเดียวดายบอกว่าอาจารย์สวัสดีครับนะสวัสดีครับมาดีครับนะก็เพื่อนๆก็มาชมเยอะนะวันนี้เกือบ100ท่านเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับก็เป็นข่าวสารข้อมูลนะนะครับก็เอาไว้เผื่อแบบเฮ้ยใครได้ IPO จะได้ฟังแล้วเราจะได้นึกออกไงว่าเฮ้ยอ๋อสตอรี่มันคืออะไรอะไรประมาณนี้เนาะนะฮะประมาณนี้จริงช่วงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเขาไปเทรดคริปโตกันไม่ว่างมาดูคือพอเทรดบิตคอยเนี่ยมัน24ชั่วโมงไง7วันนะครับทำอะไรไม่ได้เลยไม่แล้วกำลังย่อด้วยเลยสั้นกำลังแก้พอร์ตกันอยู่ถูกไม่ใช่นะครับก็จริงอันนี้เดี๋ยวไหนๆอาจารย์แมนพูดเรื่องตัวบิตคอยเนาะนะครับคือของทางแล็บพูดเองเนี่ยก็อันนี้เพิ่งเปิดห้องสมาชิกใหม่ที่เป็นบิตคอยเนาะนะครับก็เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารเรื่องบิตคอยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์กราฟนู่นนี่นั่นเนาะนะฮะหรือข่าวสารต่างๆก็มีคุยในห้องนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ทีมงานเนี่ยก็พูดกันตรงนี้เลยบอกว่าเอ้ยเราวางแผนไว้แล้วล่ะนะครับเครื่องมือต่างๆเดี๋ยวจะมีให้นะครับสำหรับบิตคอยที่เป็นเหรียญหลักๆอะเนาะนะครับอย่างเอาอิงบิตคัพก็ได้นะครับเนาะกี่เหรียญนะ40กว่าเหรียญเนาะนะครับก็อันนั้นก็เล่นไม่ทันแล้วฮะนะต้องมีเหรียญน้องหมาเหรียญน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยเนาะนะก็เดี๋ยวจะมีเครื่องมือวิเคราะห์ให้นะครับเครื่องมือเอาไว้สแกนให้นะครับไว้ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้ายังไงแล้วถ้าอยากจะใช้ก็ทักกันมาได้นะนะขายของครับนะฮะอาจารย์ขายของหน่อยฮะก็อาจารย์พัดหรือดันแมนดันแมนเลยฮะได้เลยโยนก็ลูกค้านะครับใครไม่ต้องลูกค้าก็ได้นะใครที่สนใจก็คือว่าในอนาคตเนี่ยจริงๆอาจารย์พัดกับอาจารย์รักเขาซุ่มทำฟังก์ชันใหม่นี่ก็เปิดไปแล้วละกันแต่ว่ายังไม่บอกนะว่าทำงานยังไงแต่ว่ามันเกี่ยวกับหุ้นครับนะใครที่เป็นสมาชิกเนี่ยรอเลยเพราะว่ามันจะทำให้การตัดสินใจหุ้นเนี่ยมันง่ายขึ้นอีกนะครับเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฟันโพงเป๊ะๆไม่มีนะครับแต่ว่าทำใหchange มันเพิ่มขึ้นโอกาสวินเรทมันดีขึ้นนะในลักษณะของเทคนิคอลนะครับก็อ่ะเดี๋ยวจะมีอัปเกรดให้แล้วก็จะให้ขายอะไรวะ
อ๋อก็ตอนเอาแบบปัจจุบันก่อนก็ได้แหละพุ่นพักไปนะครับปัจจุบันก็แชร์เลยไหมแชร์ไหมเป็นคนเตรียมตัวมากเลยเนี่ยเออเป็นคนเตรียมตัว นะฮะก็ขำๆนะขำๆนะครับก็เดี๋ยวกดก่อนอ่าอ่ะก็แชร์เลยนะครับฟังก์ชันแรกนะครับของเราคือแดชบอร์ดเนาะครับนะครับแดชบอร์ดเนี่ยก็อันนี้อธิบายแยกฟังก์ชันเลยแล้วกันนะอ่าได้ได้ได้อ่าก็มันไม่วิ่งนะฮะครับว่ายก่อนว่ายก่อนทีนึงวิ่งเถอะครับนะก็แดชบอร์ดเนี่ยเอางี้อธิบายด้วยตาเปล่าไปก่อนนะครับก็แดชบอร์ดเนี่ยมันจะรวมหลักๆก็คือข่าวสารของทางแล็บหุ้นนะครับที่อาจารย์พัฒน์จันทร์ลักษณ์เนี่ยทำเป็น data analysis มาให้แล้วก็ให้เพื่อนๆอ่านเป็นบทความเนาะนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นตัวดูเป็น market trend index นะก็คือเอาตัวที่เดี๋ยวผมแชร์ให้เอามั้ยเฮ้ยแล็บหุ้นพัฒน์ไม่โหลดเอ้ยของผมปกตินะเออทำไมผมไม่วิ่งอ่ะเดี๋ยวผมแชร์ให้เดี๋ยวผมแชร์ให้ก็ได้นะล็อกกำลังคนได้ด้วยเหรอนะครับมันดื้อไม่วิ่งนะอ่าฮะนะครับก็อ่ะคุณแชร์ยังอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านะครับคนอื่นอ่ะมาแล้วนะครับอ่ามาแล้วกราฟยังไม่มานะไม่เป็นไรก็อธิบายไปละกันก็คือ Market Trend Index เนี่ยตอนนี้คือตัวเนี้ยเวิร์คมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะใช้ดูลักษณะว่าเฮ้ยบางทีอ่ะเราดูเทคนิคอลอ่ะปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันควรจะระวังมากหรือควรจะระวังน้อยคือในการขาขึ้นทุกครั้งอย่างเช่นเอาขาขึ้นรอบล่าสุดอ่ะทุกครั้งมันต้องมีย่อใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถดูตัวเนี้ยประกอบอย่างเช่นเฮ้ยเมื่อวันที่ช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยเราเห็นเลยว่าหุ้นมันเกินขาขึ้นมาแล้วเกิน500ตัวนะครับถ้าเราจะดูจากสถิติของเก่าเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเกิน500ตัวขึ้นไปเนี่ยตลาดมักจะพีครอบเมื่อไหร่ไม่รู้แหละแต่เราดูประกอบแบบอินดี้อื่นในหน้าเทรดของเราเราจะรู้ว่าเออเนี่ยมีโอกาสลงแรงละโอ้โหนี่ต้องบอกว่ารู้ก่อนเลยนะใช่มันทำให้เราระวังตัวไว้ก่อนระวังตัวนะถูกนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันลงมา3วันแปลกๆแล้วตรงเนี้ยจริงๆค่อนข้างคอนเฟิร์มเนาะสังเกตนะครับว่ามันถ่างขึ้นมันลงเร็วครับครับวันที่5เดือน4เนี่ยจะค่อนข้างชัดเลยว่าเออให้ระวังมากๆแล้วก็คือทยอยเก็บกำไรในรอบที่เราเล่นมาครับก็ถามว่ารอบล่าสุดเนี่ยลงมาถึงเนี่ยใกล้ไซด์เวย์หรือยังครับก็ระหว่างลงมันก็จะมีการไซด์เวย์เสมอเนาะเป็นการรีบาวตรงเนี้ยใกล้แล้วใกล้แล้วครับเหตุผลมันก็คือว่า1เลยเราไปดูเทคนิคอลนะครับก็คือแนวรับแล้ว 1,350 1,540วันศุกร์เนี่ยลุงตู่ก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเราประกาศพื้นที่สีแดงตลาดก็รีแอคเชิงบวกควบคุมแล้วลบนิดเดียวเองนะครับแล้วก็บวกกับว่าหุ้นขาขึ้นในระบบเนี่ยเหลือแค่ร้อยกว่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสตัวนี้จะเป็นไซด์เวย์ค่อนข้างสูงหรือรีบาวก่อนครับนะครับเราจะไม่ได้บอกว่ามันวัตทอมนะแต่มีโอกาสที่จะเป็นฐานใหม่เพื่อที่จะเล่นรีบาวนะครับก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆใครที่ใช้ระบบอยู่แล้วเดี๋ยวก็ฝึกอ่านไปในตัวเนาะครับนะครับก็ประมาณนี้แหละเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่งั้นเยอะมอดีเทลตัวใหม่นำเหนือมากนะครับต้องบอกว่าภูมิใจมากเพราะว่ามีเราที่เดียวครับนะครับซุยได้เต็มปากจริงๆนี่เรียงสีได้แล้วนะนะครับก็มันเราจะแบ่งออกมาเนี่ยในกลุ่มขาขึ้นไซด์เวย์รีบาวขาลงนะครับออกมาเป็นสีครับนะครับแล้วแยกเซกเตอร์ให้เพื่อนๆดูครับตอนนี้เฮลท์แคร์ลดลงมานิดนึงเห็นไหมนะครับขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วครับก็มันจะทำให้เราเห็นว่ากลุ่มไหนลีดตลาดอยู่แล้วกลุ่มไหนเนี่ยแลกขาดครับครับก็จะเห็นเอเนอร์จีนี่เห็นไหมแลกขาดมากเลยไซด์เวย์บานครับก็ทีเด็ดก็คือว่าเราบอกว่าอ้าวแล้วในกลุ่มผมจะรู้ได้ไงมีตัวไหนผมบอกว่าเอ้ยผมตอนนี้ผมสนใจกลุ่มเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยผมกดป้าเข้าไปเนี่ยมันจะพามาที่เฮลท์แคร์นะครับแล้วในเฮลท์แคร์เนี่ยจะแบ่งตัวให้เลยว่าในเซกเตอร์นั้นมีกี่ตัวที่เป็นขาขึ้นไซด์เวย์ขาลงนะใช่แล้วพรีเมียมมากสังเกตนะครับดาวหายหมดแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วดาวอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลเต็มเลยครับเขียววันแรกเพราะว่าเขียววันแรกนะครับก็ไปทำกันบ้านแล้วแอคชั่นตามระบบเป็นอัพเชนวันแรกใช่ไหมถูกเป็นอัพเชนวันแรกเนาะนะครับก็ตอนนี้หายหมดแล้วแสดงว่าโรงพยาบาลเนี่ยเล่นมามาละแล้วเราก็สมมติโลกเราไม่ทันก็ไม่อยากไล่ก็ไปดูตัวอื่นครับไปดูกลุ่มเราไปหาเซกเตอร์ที่มันมีจ่อยเยอะๆก็ได้นะใช่ครับตอนนี้เราไปแรงกิ้งได้ด้วยนะลองขึ้นไปข้างบนเนี่ยฮะครับจันขึ้นไปแล้วก็ไปแรงกิ้งจากสีน้ำเงินฮะจันอย่างนี้เหรอใช่ใช่เป็นตัวบีแรงกิ้งได้อีกโคตรขิงขึ้นไปดูข้างบนเซกเตอร์ไหนแบบน้ำเงินเยอะอันนั้นก็คือเงินใกล้เข้าฮะนี่ก็คือว่าเงินใกล้เข้า
เขาเรียกว่าเป็นมันมองได้สองแบบเนาะบางคนมองเป็นรีบาวแต่บางอันมองเป็นว่าไม้แรกคือเล่นต้นเทนเลยตรงนี้สต็อปลอสมีเยอะต้นเทนต้นเทนใช่แต่เทนมันไม่สตองมากครับเออเราก็ไปทำการบ้านไว้ก่อนไงถูกนะครับก็นี่สังเกตเลยเมื่อกี้เป็นเซกเตอร์เฮลท์แคร์ใช่ไหมเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ยังนำอยู่ครับก็เนี่ยเริ่มไล่ตามขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของดาวเทนในเฮลท์แคร์เหลือแค่ 8% กว่าเองโอ้โหนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกลางทางแล้วล่ะนะครับก็เนี่ยตอนนี้เห็นไหมอันนี้คืออะไรคอนซูเมอร์ครับอันนี้คืออะไรนะก็เซลิเคิลนี่จะเป็นพวกขึ้นตามรอบเศรษฐกิจนะครับสังเกตนะครับสินค้าโรงแรมประมาณนี้สังเกตเลยว่าเริ่มมีดาวมากขึ้นนะครับเริ่มน่าสนใจนะครับก็คืออาจจะมาหรือเปล่าเบสิกมาที่เรียกว่าผมเห็นดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มออกนะครับก็คอมโบมีโอกาสเนี่ยฟินแลนเชียลเซอร์วิสเนี่ยชัดเจนครับเนี่ยเราเห็นเลยว่าฟินแลนเชียลเซอร์วิสเนี่ยเริ่มดาวเยอะๆนะดาวเยอะนะนะครับก็เริ่มเห็นแล้วล่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ที่เด็ดมากๆเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะเมื่อกี้เห็นดาวที่ทริปเปิ้ลไอจันแมนนี่เรือนะอันนี้โลจิสติกที่ชื่อหุ้นนะกดเลยกดเลยกดเลยกดปั๊บเข้าไปเจออะไรครับเจอกราฟฮะเจอกราฟแล้วถ้าตีไม่เป็นนะกดฟิโบแนนชีกับรันเทนนะครับอัตโนมัติหมดนะเอาวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยก็เนี่ยไซเวย์นะครับเบรกมาแล้วครับดูง่ายๆเลยนะครับเบรกคู่สำคัญของเรามาแล้วแล้วยืนได้เนาะมันจะหลุดนะครับเปิดแดงแล้วปิดเขียวแสดงว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีแรงสู้กลับมาเลยหลังจากที่มันคนมองแบดมากๆเรื่องโควิดแล้วกลับมาเลยกลับมาเลยเนี้ยน่าสนใจนะครับก็เขียววันแรกด้วยดูซิว่าทิปเปอร์ไนเนี่ยจะไปรอบใหม่หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆสมาชิกเลื่อนลงมาข้างล่างได้นะเมื่อกี้เลื่อนลงมาอันนี้จะมีแบบคุยข่าวไว้ด้วยนี่อาจารย์โยด้านะฮะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ถามได้นะถามอาจารย์ได้ถามอาจารย์พัดถามอาจารย์แมนได้นะครับเลือกคุยได้แต่ว่าโยด้าจะเป็นคนตอบนะครับเราก็จะไปหาบทวิเคราะห์หาข่าวมาแปะไว้ให้ได้นะครับต้องครับคุณน้องน้อยบอกเครื่องมือเยอะมากค่ะพัฒนาตลอดเลยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวมีทีเด็ดกว่านั้นอีกกำลังจะมาครับนะครับรอหน่อยนะครับก็อันนี้แค่คร่าวๆนะครับเครื่องมือเดียวแล้วก็ระหว่างวันก็จะเป็นอังบอร์ดสแกนแพทเทิร์นเนาะตัวนี้เพื่อนๆที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยชอบเพราะว่ามันจะเป็นสแกนระหว่างวันจากไพ่แพทเทิร์นแล้วก็ยิงตามยิงอเลิร์ทให้ดีแล้วก็วอลตุวอลลุ่มและอเลิร์ทให้เราครับนะครับก็มีอะไรไหมโหเยอะนะครับมีฟังก์ชันอะไรอีกอะวันคลิกเอาด้วยไหมแล้วแต่ไหนก็พูดแล้วนะครับเอาให้หมดก็วันคลิกนะครับก็เป็นหุ้นเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นเอาจะหาอัพเทรนหรือดาวเทรนก็ได้บางคนเล่นสายช็อตตลาดขาลงเนี่ยก็หาหุ้นดาวเทรนได้เพื่อจะยิงช็อตนะครับแต่ถ้าขาขึ้นอย่างเดียวเนี่ยก็ดูอัพเทรนนะครับก็จะบอกว่าหุ้นอัพเทรนในระบบตอนนี้มีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ใครที่จะทำกันบ้านก็บอกเฮ้ยไม่เอาอ่ะฉันอยากได้ทำกันบ้านทุกวันนะครับก็อัพเทรนเฟิร์สก็คือณวันศุกร์นะครับมี17หุ้นที่เป็นเขียววันแรกในระบบเพื่อนๆก็ไปทำกันบ้านได้นะครับก็หมดแล้วล่ะนะครับโอเคเนาะประมาณนี้อ่ะถ้าใครสนใจทำไงฮะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับหรือแอดอะไรนะแล็บไลน์แอดไลน์แอดมาได้นะครับก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นสมาชิกแล้วก็มีวิดีโอสอนมีห้องไลน์ให้พูดคุยกันนะครับเพื่อนเราก็เก่งเยอะนะครับไปมานี่เก่งมากครับเพื่อนในห้องนี่เก่งมากเก่งด้วยแล้วชอบแชร์ด้วยนะครับโอ้โหแต่ละคนนี่ระดับผมว่าระดับพักการระดับพักการนะครับก็ไปคุยกันในนั้นแต่เราระดับพักกาดพักกาดโอเคโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะสำหรับวันนี้คุยกันสนุกนะครับดูคอมเมนต์สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราลาไปพักผ่อนคุณรัชชาบอกฟังเพลินมากเลยครับครับผมนึกว่าดูนาคอมไม่ใช่อันนี้ผมบีมเองครับโอเคหมดแล้วนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมอาจารย์พัดลาเลยฮะลาเพื่อนๆเลยครับโอเคก็ขอให้โชคดีการลงทุนทุกท่านนะครับพรุ่งนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากลืมไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูสภาวะตลาดกันต่อนี่เดี๋ยวอาจารย์ใช้เครื่องมือดูนี่แหละครับผมนะหาหุ้นเด็ดนะพรุ่งนี้หาหุ้นเด่นกันนะครับสองทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ